มาต่อที่ทางแขวงอุดมไซได้เปิดขบวนการเสียค่าธรรมเนียมทางและภาษีที่ดินโดยผ่านระบบธนาคารประจำปี2020พิธีเปิดขบวนการเสียค่าธรรมเนียมทางและภาษีที่ดินผ่านระบบธนาคารประจำปี2020แขวงอุดมไซได้จัดขึ้นในต้นเช้าวันที่11กันยายนที่สโมสรของแขวงโดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกสุริยาสุภิทักษ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกการเงินแขวงมีทานยมมาลาวรจิตหัวหน้าสวยสากรประจำแขวงมีหัวหน้าธนาคารที่เป็นครูความงานภาษีที่ดินตลอดฮอดต่างหน้าแผนกการองค์การจัดตั้งกำลังป้องกันความสงบและห้องการภายในเทศบาลแขวงอุดมไซเขาความการชำระค่าธรรมเนียมทางผ่านระบบธนาคารสำหรับอยู่แขวงอุดมไซแม้นได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2017ซึ่งมีพาหนะเข้าชำระค่าธรรมเนียมทางรวมทั้งหมด909คันสามารถเก็บรายหับได้165ล้านกีบปี2018มี 5,852 คันสามารถเก็บรายหับได้760ล้านกีบเสรียเพิ่มขึ้น5เท่าตัวปี2019มีพาหนะทางรถจักรและรถใหญ่เข้ามาชำระค่าธรรมเนียมทางหลายกว่า 10,000 คันสามารถเก็บรายหับได้1ตื้อ200ล้านกีบและต้นปี2020นี้มีพาหนะที่เข้ามาชำระแล้ว 6,543 คันสามารถเก็บรายหับเข้างบประมาณของแขวงได้933ล้านกว่ากีบเท่ากับ 12.16 ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในทั่วแขวงว่ารวมแล้วการเสียค่าธรรมเนียมทางอยู่แขวงอุดมไซยังอยู่ในระดับต่ำส่วนการชำระภาษีที่ดินผ่านระบบธนาคารแม้นเริ่มปฏิบัติมาแต่ปี2019ปัจจุบันสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม้นยังดำเนินไปอย่างเป็นปกติและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะแม้นอยู่ภายในเทศบาลและอยู่ขันเมืองจำนวนหนึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่ายังมีความยุ่งยากในบางท้องถิ่นที่ยังบ่มีเงินไขครบถ้วนซึ่งปีผ่านมามีผู้เข้ามาชำระภาษีที่ดินทั้งหมดจำนวน 138,225 ตนโดยผ่านระบบธนาคารและองค์การปกครองบ้านรวมเป็นเงินทั้งหมด 2.6 ตื้อกีบส่วนซุกงบประมาณปี2020นี้มาฮอดปัจจุบันมีตนดินที่เข้ามาเสียภาษีทั้งหมดแล้ว 99,734 ตนคิดเป็นเงิน 1.9 ตื้อกีบเท่ากับ 72.15 ส่วนห้อยเทียบใส่ปี2019ในนั้นยังค้างเสียภาษีที่ดินทั้งหมด 38,491 ตนเท่ากับ 27.85 ส่วนห้อยซึ่งสวยสาก่อนประจำแขวงกำลังขุนเขียวให้บรรดาเมืองลงเลิกในการติดตามสุกยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฮ็ดให้การมอบเงินเข้างบประมาณของแขวงให้ทันในซุกปี2020นี้การจัดพิธีเปิดขบวนการเสียค่าธรรมเนียมทางเลขภาษีที่ดินผ่านระบบธนาคารในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้การจัดเก็บงบประมาณของแขวงเข้าสู่ระบบทันสมัยมีความสะดวกสบายว่องไวถูกต้องโปร่งใสประหยัดเวลาหลีกเลี่ยงการหัวไหลของงบประมาณทั้งเป็นการพัฒนาเรียกงานการชำระให้มีความทันสมัยและได้ตามกำหนดเวลา